พรเพชรปัดชี้นำสว.โหวตนายกรัฐมนตรีเชื่อทุกคนเป็นอิสระลั่นใครเป็นประธานสภาก็ได้พรเพชรปัดชี้นำสว.โหวตนายกรัฐมนตรีเชื่อทุกคนเป็นอิสระมั่นใจไม่มีใครกดดันคุกคามเผยก้าวไกลไม่ได้มาเจรจายันใครเป็นประธานรัฐสภาก็ทำงานร่วมกันได้เมื่อเวลา10:15 นวันที่30 พฤษภาคม 2566ที่รัฐสภานายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์กรณีขณะนี้สว.ถูกกระแสสังคมโจมตีเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีมองเรื่องนี้อย่างไรว่าตนไม่ได้มองอะไรเพราะเป็นตามกระแสและโซเชียลส่วนสว.ก็ยังไม่ได้พูดอะไรกันมากเพราะมีการเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญไปครั้งเดียวทั้งนี้สว.ทุกคนมีวุฒิภาวะมีความรู้ความตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติดังนั้นแต่ละคนมีความคิดของตนเองและมีความเป็นอิสระซึ่งความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายความว่าตามอำเภอใจแต่ต้องคิดถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติผมเชื่อมั่นว่าสว.ทุกคนทำหน้าที่อย่างนั้นส่วนจะมีใครมาว่าสว.คงเป็นส่วนน้อยนายพรเพชรกล่าวเมื่อถามว่าในฐานะประธานวุฒิสภาได้ให้แนวทางกับสว.ในการพิจารณาคนที่จะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีควรมีคุณสมบัติอย่างไรนายพรเพชรกล่าวว่าตนไม่เคยให้แนวทางเพราะตนมีหน้าที่เป็นรองประธานรัฐสภาต้องร่วมกับประธานรัฐสภาดังนั้นตนในฐานะรองประธานรัฐสภาไม่อยู่ในฐานะที่จะแนะนำอะไรใครได้ซึ่งตนได้พูดไว้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งว่าต้องใช้หลักและความเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติทุกคนทราบดีว่าควรเป็นอย่างไรตนไม่เคยที่จะไปชี้นำหรือไปทำอะไรตนมั่นใจในสว.ส่วนมากเกือบทั้งหมดว่าตั้งใจทำงานที่ดีค่อยๆดูไปเมื่อถามว่าเคยได้รับการติดต่อจากคณะเจรจาของพรรคก้าวไกลที่จะขอให้โหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีบ้างหรือไม่นายพรเพชรกล่าวว่าส่วนตัวไม่มีใครมาเจรจาเมื่อถามย้ำว่าหากมีคนติดต่อจะยอมเจรจาด้วยหรือไม่นายพรเพชรกล่าวว่าตนเรียนไว้แล้วว่าทำหน้าที่รองประธานรัฐสภาจะพูดแนะนำหรืออะไรไม่ได้ส่วนที่สว.ตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามการตั้งรัฐบาลและโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นตนไม่ทราบและไม่เคยเกี่ยวข้องเมื่อถามกรณีที่นายพรเพชรเคยให้สัมภาษณ์ว่าฝั่งที่มีเสียงข้างมากมีสิทธิจัดตั้งรัฐบาลนายพรเพชรกล่าวว่าหลังจากการเลือกตั้งและทราบว่าพรรคการเมืองได้จำนวนส.ส.เท่าใดตนไม่เคยพูดอะไรเมื่อถามว่าในฐานะประธานวุฒิสภาได้ยินสว.สะท้อนเกี่ยวกับการถูกกดดันข่มขู่ว่าต้องเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายพรเพชรกล่าวเวลว่าเคยเห็นแต่ปรากฏในสื่อและไม่ทราบว่าจะมีใครไปกดดันเมื่อถามอีกว่าหากเป็นไปตามข่าวที่สว.ถูกกดดันทั้งตามไปที่บ้านโรงพยาบาลหรือที่ทำงานถือว่ารุนแรงเกินไปหรือไม่นายพรเพชรกล่าวว่ายังไม่มีปรากฏดังนั้นคงไม่พูดดักคอหรืออะไรทำนองนั้นและเชื่อมั่นว่าสว.จะปฏิบัติไปตามหน้าที่ซึ่งตนเชื่อมั่นในความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ดีและคงไม่หวาดกลัวอะไรเมื่อถามย้ำว่าหากเป็นข้อเท็จจริงตามข่าวจะเกิดปัญหาหรือไม่เพราะว.ถูกกดดันนายพรเพชรกล่าวว่าตนเข้าใจว่าสว.ต้องพิจารณาแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเพราะตามที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเคยวางไทม์ไลน์ไว้ประมาณ2 เดือนและก่อนถึง2 เดือนนั้นจะมีไทม์ไลน์ของการมีประธานรัฐสภาก่อนเมื่อถามว่าขณะนี้มีประเด็นตำแหน่งประธานสภาที่ยังตกลงกันไม่ได้โดยส่วนตัวมองว่าคนที่จะมาทำหน้าที่ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
นายพรเพชรกล่าวว่าตนอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถพูดได้ว่าอยากจะได้ใครหรือใครดีไม่ดีแต่การเลือกประธานรัฐสภาเลือกมาจากส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้งและการลงมตินั้นมาจากส.ส.เช่นกันดังนั้นมั่นใจในฐานะที่ตนเป็นรองประธานรัฐสภาจะสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าเป็นใครเพราะตนเชื่อมั่นในคุณวุฒิวัยวุฒิหรือในสิ่งที่มีความตั้งใจรวมทั้งความรู้ต่างๆบางอย่างอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์แต่ตนมั่นใจว่าสามารถทำงานให้กับทุกท่านหากได้รับการคัดเลือกมากโดยการแต่งตั้งจากสมาชิกเองเมื่อถามกรณีมีสว.ถูกออกหมายเรียกในคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือนายอุปกิจปาจริยางกูลและใช้อิทธิพลข่มขู่คือนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และจริยธรรมหรือไม่นายพรเพชรกล่าวว่าการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ต้องทำส่วนในแง่จริยธรรมหากมีพฤติกรรมที่ชี้มูลความผิดต้องเข้าสู่การพิจารณาจริยธรรมแต่ตอนนี้มาถามผมขณะที่เป็นข่าวอยู่ผมขอไม่ตอบคำถามเพราะไม่ทราบว่าเรื่องอยู่ในขั้นตอนไหนส่วนเรื่องการตรวจสอบจริยธรรมของสว.นั้นไม่เกี่ยวว่าต้องมีคนร้องหรือไม่เพราะต้องดูข้อเท็จจริงก่อนเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมอัยการศาลที่ต้องว่ากันไปนายพรเพชรกล่าว เป็นแฟนที่รักผูกพันที่สุดตายตอบย้อนเวลาได้จะเลิกกับเขาไหมเจอยังสปาร์คยังรักทิมพิธาอยู่ไหมลั่นเป็นห่วงแต่ไม่ได้บอกเป็นแฟนที่รักผูกพันที่สุดตายตอบย้อนเวลาได้จะเลิกกับเขาไหมเจอกันยังสปาร์คนิกกี้ณฉัตรเผยคลิปในรายการแชร์ปลาวาน EP 0.12 ตายชุติมาถ้าย้อนเวลากลับได้จะเลิกไหมทางช่อง YouTube ของนิกกี้นอกจากพูดคุยสมัยเรื่องราวตอนอยู่ในวงการโดยตอนหนึ่งนิกกี้ถามถึงเรื่องแบ่งเวลาดูลูกกับทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนละครึ่งมีโมเมนต์ไปกินข้าวทั้งครอบครัวด้วยกันก็มีตามเทศกาลวันเกิดลูกวันคริสต์มาสก่อนจะถามว่าผมเป็นเวลาเจอแฟนเก่ามีสปาร์คพี่เป็นไหมต่ายยอมรับว่าใช่จริงๆพี่เก็บความรู้สึกยังไงพี่บอกปะจะบอกทำไมเล่าต่ายตอบเสียงสูงเก็บเราว่าความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้แต่เราก็วางมันไว้แค่นั้นความรู้สึกมันเกิดได้ตลอดมนุษย์จิตใจถ้าเราไม่นิ่งถ้าผ่านไปมันก็ผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านไปแล้วมันยังไม่ผ่านต้องถามตัวเองว่าเรายังรักเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงซึ่งนิกกี้ยังได้ขอถามถึงทิมพิธาเป็นแฟนที่รักที่สุดเลยไหมต่ายสตันไปครู่หนึ่งก่อนตอบว่าก็ต้องเป็นแบบนั้นรักและผูกพันที่สุดเพราะ10ปีตอนที่เราตัดสินใจเลิกกันเราก็ยังรักเขาอยู่ถามว่าเป็นคนตัดสินใจเองต่ายตอบว่าใช่แต่เราพูดเองก็เสียใจแต่เลือกแล้วก็ใช้เวลาทําใจอยู่3ปีเพราะความรักอย่างเดียวไม่พอทําไมถึงเลิกกันตอนนั้นการยอมเป็นข้อเสียนะตามใจได้หมดอะไรก็ได้ดูเหมือนเป็นข้อดีนะแต่เป็นข้อเสียของเรายอมไปเรื่อยๆแล้วอีกคนเขาจะคิดว่าทำได้เอาอีกจนพอเราทนไม่ได้เราก็จะไปเลยต่ายบอกอีกว่าจริงๆควรมีการสื่อสารกันถ้านิดเดียวก็พูดแต่พูดก็ไม่ได้คุยแบบซีเรียสถ้าไม่ชอบอะไรก็ควรแบบเธอฉันว่าเหมือนปรึกษากันอะแต่ตอนนั้นเราปรึกษาอะไรไม่ได้เลยยอมอย่างเดียวจนสุดท้ายมันไม่ไหวแล้วฉันไปแล้วนะเราก็รู้สึกว่าเราอาจผิดเราน่าจะขอคุยก่อนตกลงกันก่อนว่าเธอพอจะปรับได้ไหมอันนี้คือไม่ได้มีการคุยกันไม่ได้ปรับกันก่อนแต่เลิกเลยมันก็เป็นจุดที่ผิดพลาดจริงๆเราน่าจะมีการคุยถามว่าหากย้อนเวลากลับได้จะเลิกไหมต่ายตอบว่าก็คงต้องลองถอยกันก่อนแต่คงยังไม่เลิกตอนนั้นมันเหมือนระเบิดความอดทนมันหมดด้วยมั้งเสียดายไหมโอ้ยมาถึงวันนี้ก็ไม่แล้วมั้งก็ภูมิใจในตัวเขาภ
ภูมิใจแทนพี่พิมพ์แล้วกันเมื่อถามอีกว่ายังรักอยู่ไหมต่ายตอบว่าก็เป็นห่วงแหละเป็นห่วงตลอดถามว่าห่วงเรื่องอะไรก็ทุกเรื่องสุขภาพแต่อีกเดี๋ยวพี่พิมพ์โตก็คงดูแลเขาได้บอกเขาไหมว่าพี่เป็นห่วงไม่ได้บอกนิกกี้ยังถามอีกว่าเขินไหมต่ายทำหน้าเขินตอบว่าไม่รู้นิกกี้ก็ปลอบว่าผมเข้าใจที่คนเป็นแฟนกันเนอะ